สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีขนมอร่อยอรอร่ยมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอ่าวันนี้พี่การจะทำนะเบคพุดดิ้งหรือเรียกว่าขนมปังพุดดิ้งนะคะอ่าวันนี้พี่การใช้เป็นขนมปังเอ่อฮอกไกโดเป็นขนมปังแผ่นนะคะอ่าเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาหั่นนะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋านะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้น้ำขนมปังที่เราเทานไม่หมดแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นนะแต่ยังไม่หมดอายุนะคะเอาเรามาดัดแปลงทำได้ค่ะเ,เราก็หั่นนะคะลักษณะเต๋าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะจะใช้เป็นขนมปังแผ่นธรรมดาฟาร์มเฮาส์ธรรมดาก็ได้นะคะแต่พอดีอ,อหลานของพี่การนิทานฮอกไกโดทุกวันไงคะ พิการก็เลยเอาเนี่ยแหละค่ะฮอกไกโดมานะคะ,ะ,ะ,นะคะนี่ค่ะเราก็มาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อน,นะคะก็มีนะคะขนมปังนะคะขนมปังแผ่นหั่นเป็นลูกเต๋านะคะอ่าหนึ่งห่อนะคะหนึ่งห่อเล็กอะคะอ่ะอ่าประมาณสักหกสิสิบแผ่นไข่ไก่ห้าฟองค่ะ,ะเนยนะคะเนยสดสามสิบกร,รัมนะคะ น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยค่ะแล้ววันนี้พี่การใช้เป็นนมข้นหวานนะคะอสามช้อนโต๊ะค่ะใส่นมสดนะคะนมสดพี่การก็ใส่หนึ่งถ้วยนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัดทุดิบส,สำหรับที่จะทำะขนมปังพุดดิ้งของเราแล้วก็ มีแค่นุวิตายพิการเต่มลูกเกดค่ะลูกเกดพิการวันนี้พิการใช้ประมาณสัก 40- 50กรัมก็ประมาณ2ห่อนะคะพิการก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะพิการมีสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆนะคะรับรองนะคะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะทานร้อนๆหรือเป็นแบบอาหารเช้าก็ได้ค่ะเราก็เตาะไข่ใส่ชามนะคะ5ฟองค่ะ จัดการนะคะอ่าใช้ตะก้อหรือว่าเาเป็นซ่อมก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะอตีๆนะคะให,ให้เขาแตกตัวนะคะพอแตกตัวได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงตัวอื่นลงไปนะคะตอนนี้เราตีให้ไข่แตกตัวก่อนนะคะพอเราตีไข่นะคะแตกตัวได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ เราก็คนนะคะให้น้ําตาลเขาละลายให้หมดนะคะ,อะพอน้ําตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็ใส่นมข้นหวานค่ะแล้วก็เนยสดนะคะตามด้วยนะคะนมค่ะนมสดค่ะอ่ะถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะพอเราอพอเราคนได้ที่เราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาเอาขนมปังที่เราหั่นไว้นะคะหั่นเต๋าไว้นะคะใส่ถ้วยค่ะ เพื่อนๆจะใช้เป็นถ้วยฟอยก็ได้นะคะแต่อันนี้ของพี่การใช้เป็นถ้วยที่ใช้อบชิฟฟอนนะคะอ่าจะได้เหมือนกันค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพอเราใส่เต็มถ้วยแล้วเนี่ยเราก็เอาพุดดิง้งตัวพุดดิ้งเนี่ยใส่ลงไปในขนมปังเลยค่ะ,ะใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะ,อะพอเต็มได้ที่ล้วก็โรยด้วยลูกเกดค่ะอะ่เพิ่มสีสันให้สวยงาม ใส่สักนิดสักหน่อยหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นฟุตก็ได้นะคะที่ผลไม้รวมนะคะอ่าแล้วแต่ได้เลยค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะวันนี้พี่การจะใช้เป็นหม้ออบค่ะอ่าอบได้สีถ้วยเนาะ,ะเราก็เข้าอบเลยค่ะหอ,ะอะ้อบลมร้อนของเรานี่แหละอะ เปิดนะคะใช้อุณหภูมินะคะร้อยยี่สิบประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเปิดออกมาดูก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆหวาวน่ากินไหมคะเพื่อนๆขาอ่าร้อนเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะเบรคพุดดิ้งของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ